เราจะได้พูดคุยกับแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะครับซึ่งท่านมีประสบการณ์ในเรื่องราวของโรคร้ายเป็นถึงมะเร็งตับนะครับแต่ทุกวันนี้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับท่านเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องของอัญมณีนะครับแล้วก็ทำธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอัญมณีมากมายนะครับเป็นคนที่ทำธุรกิจเป็นเงินเรือนแสนเรือนล้านแต่ว่าวันนี้ต้องกลับมาใช้ชีวิตง่ายๆเพื่อที่จะรักษาโรคมะเร็งที่อยู่กับตัวนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับคุณจิรกิติตังคทัตครับสวัสดีครับคุณจิรกิติครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ก่อนอื่นผมต้องแนะนำสถานะทางสังคมของจิรกิติก่อนนายกสมาคมพ่อค้าเพชรแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคนไทยคนเดียวที่กษัตริย์เบลเยียมแต่งตั้งให้เป็นอัศวินเพราะฉะนั้นนี่คืออัศวินกษัตริย์เบลเยียมคนเดียวในประเทศไทยเมื่อประมาณปลายปีเดือนธันวาของ08ผมเป็นคนกินเหล้าหนักมากวันนึงครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็น 4-50 ปีเลยกินหนักมากแล้วก็วันนั้นพอดีโซมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบจนเติร์นเช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจดูมันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะผมไม่ได้เจ็บปวดไม่มีอะไรเลยก็ไปตรวจไอ้อะไรก่อนอุลตราซาวด์ก่อนบอกอุลตราซาวด์เสร็จมันบ่งชี้ว่าใช่เจาะเลือดก่อนเดือน2เดือนกว่าจะรู้หมดทั่วเป็นแน่ๆอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดีหมอบอกคุณจิรเกียรติคุณโชคดีมากนะครับคุณมีก้อนหนึ่งที่ตับแต่ผมไปเจอมันก่อนที่ตับนี่มันเร็วเดือนสองเดือนมันไปเลยถ้าโชคดีที่คุณมาหาผมแล้วเจอกว่าจะได้ผ่าประมาณจองโรงพยาบาลไปผ่าที่จุฬาก็ประมาณปลายเดือนกุมภาก็ถือว่าเร็วฮะสองเดือนนั้นผ่าแต่ช่วงนั้นมันหมอข่มขู่จนน่ากลัวมากหมอคุณห้ามเดินผมจะไปเดินไปอเมริกาบอกคุณต้องไปไหนเลยคุณเวลานับเดือนสองเดือนเองไม่ได้เป็น6เดือนนะพอผ่าเสร็จแล้วหมอก็บอกให้ไม่ให้ยาผมเลยให้มาตรวจทุกๆ3เดือน MRI ก็ไปตรวจมาครั้งที่3ครึ่ง3เกือบนี่ใกล้จะครั้งที่4แล้วฮะไอ้นี่แต่หลังจากผ่าแล้วพี่เชษก็บอกว่าเฮ้ยหรือต้องกินไอ้ตัวนี้นะมันคนกินหายเยอะมากไอ้ตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ผมเชื่อก็แล้วแต่ถ้ากินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดนั้นนะแต่ก็เป็นคนดีนะส่งให้ทุกเดือนเลยนะก็กลัวว่าผมจะไปซะก่อนหรือไงไม่ทราบแล้วก็พยายามต่ออายุผมให้ส่งมาทุกเดือนก็หลังจากกินไอ้มังคุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนี้น้ำหนักก็กลับมาที่67ครึ่งผมกินของพิเชษมาประมาณเขาจะว่า7-8เดือนได้แล้วนะตอนนี้ก็ประคับประคองโดยพิเชษอยู่นะฮะก็ที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับผมนี่ผมก็คงจะฝากไว้กับพิเชษแล้วกันถ้าเป็นไรก็จะโทษพิเชษคนเดียวนั่นแหละขอบคุณครับให้ข่าวว่าเป็นนักดื่มนะครับต้องเริ่มต้นอย่างนี้เลยเป็นนักดื่มใช่ไหมครับอดีตแล้วครับอดีตแล้วอดีตเป็นนักดื่มผมดื่มเยอะมากครับประมาณเท่าไหร่ครับก็วันละขวดได้นะครับว้าวไม่ร้อนคอเผาๆไปหมดเลยหรอครับผมว่าไม่นะครับตอนนั้นรู้สึกว่ามันอร่อยนั่นคือตั้งแต่วัยรุ่นเลยฮะตั้งแต่เริ่มทำงานหรือก่อน20กว่าว่างั้นเถอะเอาละ20แต่ในขณะที่ดื่มก็มีการตรวจสุขภาพประจำปีก็ตรวจอยู่เรื่อยครับตรวจอยู่เรื่อยมีอาการอะไรไหมครับก็ไม่มีครับไม่มีไม่เคยมีอาการอะไรก็ส่วนใหญ่คือก็สงสารตัวเองอะนะบางทีเมามากๆตอนเช้าก็ทรมานมากแต่งานมันเยอะมันแห้งใช่ไหมต้องทำแต่เช้าครับแห้งกับมึนหัวแค่ไหนก็ต้องไปทำงานผมอาหารเช้าผมคือยาหอมชงร้อนๆทุกเช้าเลยลูกน้องเหมือนคนแก่เลยใช่ไหมกินยาหอมทุกเช้าเนี่ยไม่ได้แก่แล้วพอนั่งโต๊ะก็ยกยาหอมมาละนั่นสิแต่เด็กแต่ลูกน้องก็จะดูว่าเจ้านายยังไม่แก่เลยทำไมต้องกินยาหอมทุกวันครับเขาคงรู้ครับทำอะไรมาแต่ทุกเช้าก็จะบ่นทุกเช้าทุกครั้งเลยนะฮะรู้งี้ไม่ดื่มแล้วไม่บ่นครับผมไม่บ่นด้วยฮะผมก็รู้สึกยอมรับแล้วก็พึงพอใจกับเขาดื่มทุกวันจะเขาจะบ่นทำไม
เขาก็ดื่มกลางคืนตอนเช้าก็ยาหอมกลางคืนกินเหล้าตอนเช้ายาหอมไงใช่มั้ยแล้วมันจะมีความสุขมั้ยฮะอันนี้ผมขอเพิ่มนิดนึงนะครับไอ้เดิมนี่มันไม่ชอบไม่ใช่รสชาติของเหล้าหรืออะไรที่อาการแล้วจะชอบมันตรงไหนคะคือเพื่อนฝูงที่เจอกันบรรยากาศสังคมสังคมด้วยธุรกิจด้วยครับเอาล่ะทีนี้วันที่รู้สึกตัวว่าเฮ้ยไม่ไหวต้องขอตรวจเป็นเรื่องเป็นราวจนรู้ว่ามีโรคร้ายนั้นตอนนั้นอาการเป็นอย่างไรจึงตัดสินใจว่าไม่ได้แล้วต้องขอเป็นเรื่องเป็นราวซะหน่อยหนึ่งอาจารย์ถามอย่างกับมีโพยนะครับไม่ได้คือคนเรากำลังคนชอบโจมตีผมเรื่องกินเหล้ามากยกตัวอย่างเวลาไปงานศพเพื่อนก็ตีตายปีละคนสองคนนะรุ่นที่แล้วนะเฮ้ยทำไมมันตายวะไม่ได้กินเหล้าซะหน่อยผมก็บอกเฮ้ยไอ้นั่นไม่ควรตายคนนี้ควรตายใช่ไหมไปทีไรผมชักจะชักโกรธเหมือนกันนะทำไมไอ้นี่มันตายเร็วไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กินเหล้าซะหน่อยเขาบอกรุ่นนี้เพื่อนกินหายากเพื่อนตายหาง่ายทำไมไอ้จางไม่ตายทักทีนะไม่กล้าพูดออกมาผมเลยคืออย่างนี้ครับวันนั้นผมเมามากๆนะมีคืนหนึ่งเมามากเลยเมาตอนเช้าโอ้โหร่างกายโทรมมากก็อายุก็มากแล้วก็กลัวจะเป็นอะไรหรือเปล่าตื่นแต่เช้าเลยเดินก็ไปในกรุงเทพคริสเตียนหมอช่วยตรวจสุขภาพเพราะเมื่อคืนหนักมากผมกลัวอะไรชำรุดเลยขอดูข้างในหน่อยยังมีเป็นห่วงสุขภาพตัวเองก็เป็นห่วงอยู่เรื่อยไม่คืออาการมันเริ่มผิดปกติรุนแรงไงมันเมาแล้วก็รู้สึกมันจะรุนแรงก็เลยมันมึนมากนะแห้งๆมากๆก็เลยเดินเข้าไปก็ตรวจเช็คนอร์มอลไปเมื่อไหร่หมอบอกสงสัยมีก้อนอะไรอยู่ที่ลำไส้ใหญ่อะเนาะก็ไปอุลตราซาวด์ซะก็อุลตราซาวด์เสร็จก็โยงไปถึง MRI ไปเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่ก้อนลำไส้ใหญ่แล้วสแกนลึกไปเรื่อยๆเลยก็เลยไปเจอมีอยู่ก้อนหนึ่งที่ตับทีนี้อยู่ที่ตับแล้วเป็นเรื่องแล้วหมอก็บอกผมจะไปอเมริกาบอกคุณห้ามไปไหนแล้วมันเรื่องของไม่กี่วันแล้วคุณต้องรีบๆจัดการซะก็เริ่มจากอันนั้นนะครับก็เลยพิเชษก็ไม่รู้เรื่องอะนะลูกคงจับผมกินยาแล้วก็ไม่ได้กินยาพิเชษอะนะก็ไปตัวไปตัวมาตัดสินใจไปผ่าตัดผมผ่าเมื่อเดือนกุมภาปี52ครับปี52หมอก็บอกว่าก้อนเนื้อที่ตับออกครับก็ตัดไป1ส่วน3นะฮะ1ส่วน3หมอก็บอกว่าคุณเจริญกิจผมทำมาเป็นหมื่นๆเคสแล้วนะหมอทางมากนะหมอบุญชูที่จุฬาครับคุณผมมั่นใจมากอะนะแต่ก็อาจจะพลาดได้ทำใจไว้ผมก็เราก็ผ่านมาทุกอย่างแล้วไอ้เรื่องตายไม่กลัวอยู่แล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ60ตอนนี้มัน66เลยมัน3ก็เพราะตอนนั้นก็เลยไป63 63ถ้าพูดถึงว่าถ้าเกษียณคือเท่าทุนก็คือกำไรแล้วล่ะผมไม่มีเกษียณนะครับชีวิตผมธุรกิจอ่ะนะฮะคนบางคนก็คิดอย่างนี้ไงถ้าอยู่ถึง60เนี่ยเท่าทุนละคือผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำมามันเกินทุนอ่ะนะมันเกินทุนแล้วกำไรแล้วให้ครอบครัวให้ตัวเองให้สังคมให้โรงเรียนให้ไอสถาบันต่างๆที่ผมว่าผมทำคือง่ายๆว่าทำงานคุ้มค่าความเป็นคนแล้วผมอีวัลูเอทเองนะไม่ทราบก็ไม่เป็นไรคนเราเซลฟ์เอสตีมนะมีความพึงพอใจก็คือไม่เสียดายแล้วตอนนั้นไม่เสียดายไม่เสียดายคือก่อนผ่าตัดก็ไม่เสียดายเตรียมใจละเตรียมใจละเตรียมใจแล้วก็โชคดีหมอนัดผ่าตัดอีก2อาทิตย์เพราะหมอบุญชูนี่งานเยอะมากอยู่ๆแกโทรมาบอกพรุ่งนี้มีคนนัดผ่าตัดแต่ยกเลิกไปรีบๆมาซะโทรมา 3-4 โมงผมก็ไปเย็นนั้นเลย 5 โมงตอนเช้าก็ผ่าเตรียมตัวลุกขึ้นจะผ่าผ่าเลยครับผ่าเสร็จก็หมอบอกก็ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฮะแต่ผมให้ความมั่นใจคุณได้3ปีมินิมัมนะเกินนั้นผมตอบไม่ได้คือภายใน3ปีเนี่ยไม่เป็นอันตรายละเพราะว่าคนไข้ผมเนี่ย2ปีก็มี3ปีก็มี5ปีมี10ปีก็มีพูดอย่างเงี้ยนะครับผมว่าก็ไม่เป็นไรกี่ปีก็ได้ผมรับได้หมดแล้วนะแล้วตับมันงอกได้ดิตับมันงอกได้ครับทีนี้ไอ้ส่วนที่คนแต่รุ่นนี้อาจจะช้าหน่อยก็ฮะก็ไอ้ที่ไอ้มันงอกนี่เราไม่ค่อยห่วงมันนะครับเราห่วงไอ้ที่ของเดิมมันจะไม่ยอมไปให้หมดเลยอ๋อแค่นี้ก้อนใหญ่ตัดไปแล้วแต่อาจจะมีก้อนจิ๊กจิ๊กจิ๊กอยู่ทุกวันนี้ต้องเฝ้าดูว่ามันจะกลับมาเคาะประตูหรือเปล่าหรือไงยังทีแรกก็หลังผ่าตัดก็ทุกๆ3เดือนก็ไปทำ MRI แล้วก็ทำ
ไอ้ CT scan 2 อย่างเลยก็เจาะเลือดอะไรแบบทุกๆ3เดือนก็ทำมาตลอดตอนนี้มันกี่เดือนละ2ปีกับ5เดือน6เดือนแล้วนะก็ปากเข้าไป30ก็เพราะที่หมอก็ให้ไว้ก็กำลังจะถูกต้องอยู่แล้วเออก็นะถูกต้องก็ไม่น่าจะผิดนะเดี๋ยวนี้ก็ไปเช็คทุกๆ3เดือนก็ไม่มีอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะก็เมื่อเช้าก็เป็นครบกำหนดไปทำแต่ผมยังไม่รู้ผลจนกว่าอาทิตย์หน้าหมอมาอ่านในเทสที่ทำวันนี้ก่อนนะจะไปเจาะอะไรฉีดยาเพื่อทำก็คือมีตรวจเป็นประจำหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วครับแต่โซฟาก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็หลังจากผ่าตัดแล้วพิเชษฐ์ก็รู้ว่าผมเป็นก็รีบบอกยาตัวนี้ดีนะเอาไปกินซะยาตัวนี้ที่ผมรู้มาคือเราให้ลดความอ้วนตั้งสมัยก่อนนะอยู่ขยายมาเรื่องมะเร็งผมก็รู้จักเนี่ยมันเป็นอาหารเสริมค่ะอ๋อใช่อาหารเสริมอาหารเสริมขอโทษทีมันไม่ใช่ยาเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมครับอาหารเสริมอาหารเสริมครับก็เรื่องของเรื่องคือก็กินมาตลอดกินมาตลอดครับก็ถึงทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกดีขึ้นไหมคะก็ผมรู้สึกดีอยู่แล้วฮะแต่คนรอบตัวเขารู้สึกมากกว่าผมอีกเขาบอกว่ายังไงครับเขาว่าทำไมดูไม่ใช่คนป่วยดูไม่เหมือนคนมีโรคมะเร็งมาก่อนเหมือนน้องที่แต่งหน้าผมเมื่อกี้นี้สองคนอะนะเขาบอกวันนี้มาพูดเรื่องอะไรดูไม่เหมือนเป็นคนป่วยผมบอกผมป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาบอกดูไม่ออกเลยก็เคยป่วยดีกว่านะไม่ได้เป็นเคยป่วยนะครับก็ทานนี่บิมมาได้นานแค่ไหนครับก็หลังผ่าตัดสักเดือนสองเดือนพอพี่เชษฐ์รู้ข่าวก็บังคับให้ผมกินอะนะผมกินเลยแล้วหลังจากนั้นการไปตรวจทุกระยะ3เดือนครับก็ไม่มีพบอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็สำคัญคือร่างกายตอนนี้เปรียบเทียบตอนผ่าตัดใหม่ๆเลยนะครับดีกว่าเก่าแล้วสำหรับผมว่าดีกว่าก่อนผ่าตัดเพราะว่าก่อนผ่าตัดมันโทรมจากกินเหล้ามากตอนนี้มันทีนี้ตอนนี้นอกจากรับประทานบิมแล้วเนี่ยมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรสำหรับคนที่เคยผ่านการเป็นมะเร็งมาแล้วผมก็ตอนนี้ไม่ใช่หมอสั่งแล้วหมอบอกว่าเรื่องอาหารตามสบายแต่ลูกๆเขาไม่ยอมอ่ะนะให้กินแต่ผักกับปลาให้การห้ามของทอดห้ามของหวานเล็กเลยผมก็แอบกินโกงบ้างนะไม่เข้าไปอยู่ชีวิตคนเราเนาะมันยังไม่ตายมันก็อยากมีความสุขถูกไหมก็เล็กๆน้อยๆก็แต่ที่อย่าขาดอย่างเด็ดขาดเลยก็คือเรื่องการดื่มออเด็กอันนี้หมอสั่งครับคุณอย่าไปยุ่งกับมันอีกเลยแต่ผมก็คิดว่าทำใจได้ไหมได้ครับผมคืออาจารย์เสรีสมัยก่อนผมดื่มหนักมากๆอ่ะนะข้าพรรษาผมหยุด3เดือนแล้วผมนั่งในบาร์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงตีหนึ่งตีสองเหมือนที่เดิมอยู่แต่ไม่ดื่มผมต้องการท้าทายตัวเองว่าทำตัวได้หรือเปล่าใช่ครับเข้าพรรษาผม3เดือนทำตัวงั้นเมื่อเราทำได้ใน3เดือนนั้นมันก็ต้องทำต่อเนื่องได้สิคะก็มันก็ยังมีความสุขอะไรหรือเล็กๆนิดน้อยอ่ะที่เรายังบรรยากาศบรรยากาศคิดว่ายังน่าจะตักตวงมากำไรชีวิตไว้ก่อนนะครับทีนี้ไอ้การที่มาป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยจะไปโทษเหล้าอย่างเดียวผมก็ไม่ถูกนะเพราะว่าหลายๆคนที่ไม่ได้ดื่มเหล้าก็เป็นหลายๆคนที่ไม่ดื่มเหล้าก็ตายเพราะมะเร็งก็มีกันแล้วแต่ตรงไหนอันนี้คุณจิรกิติสันนิษฐานว่าตัวเองเป็นเพราะอะไรแต่ตัวผมเองเนี่ยนะถ้าผมจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่มะเร็งนะผมก็โทษเหล้าเพราะว่าชีวิตผมมีทำเร็วอย่างเดียวคือเรื่องเหล้าคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ไหนผมจะโทษเหล้าอย่างเดียวมันอาจจะมาจากอย่างอื่นได้แต่ถ้าเกิดตับเนี่ยยังไงมันก็เหล้าละต้องมีสารพิษเข้าไปคือถ้าผมจะปวดหัวปวดท้องไงผมก็โทษเหล้าอย่างเดียวแล้วครับแต่ดีนะคะดีนะคะที่คิดโทษเหล้าเนี่ยมันจะได้มีความรู้สึกรังเกียจมันเพราะมันเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดปัญหาก็มันก็ให้ความรู้สึกในด้านดีกับผมมาเกือบตลอดชีวิตนะในผมไม่ได้ส่งเสริมคนอื่นมาทำตามผมนะแต่สำหรับตัวผมเองนะจะผิดจะถูกเราก็มีความพอใจกับแต่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับว่าในที่สุดก็ตัดใจได้แม้ว่าจะหนักมาก่อนขนาดนั้นเห็นบอกว่าสุขภาพตอนนี้เนี่ยดีกว่าก่อนดีกว่าฮะดีกว่าทีนี้ผมก็ยังอะไรบ้างครับลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับคุณเศรษฐกิจคือผ
ผมว่ามันหลายๆอย่างนะทางฟิสิกอลลี่ผมว่ามันดีขึ้นเพราะว่าไม่มีไอสารพิษแอลกอฮอล์เข้าไปเลยเชิงกายภาพก็ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาอะไรจิตใจมันก็ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้พอเราป่วยเสร็จเราก็รับภาระงานน้อยลงพยายามทิ้งบ้างวางบ้างไม่เครียดแล้วก็มาคิดคนเราตอนนั้นรู้ว่าจะตายแล้วนะโอกาสจะตายมันมีก็มันคิดย้อนถึงชีวิตเราก็คิดอะไรต่ออะไรก็ปล่อยวางไปหลายเรื่องนะบางเรื่องที่ว่าเราไม่ควรไปคิดเรื่องนี้มันมีเวลาคิดออกไปหลายเรื่องพอดีแล้วผมไปผ่าตัดแบบเร่งด่วนก็ห้องก็ไม่มีผ่าเสร็จผมก็ไปนอนห้องรวมกับคนไข้ 50-60 คนที่จุฬาลงกรณ์นะใช่ไหมผมก็มาดูชีวิตคนอื่นรอบตัวผมนะเขาก็มนุษย์เหมือนเราก็เราเคยขออนุญาตเราเคยใช้เงินเยอะแยะไปหมดไม่คิดเลยนะที่เราก็มาต้องใช้ชีวิตแบบนี้ผมก็มีความภูมิใจที่ได้ความรู้สึกเพราะไอ้ห้อง50คนถ้าในอดีตจะเรียกห้องคนไข้อนาถานะฮะเขาเรียกอนาถาแต่ปัจจุบันเขาเรียกสามัญละเดี๋ยวนี้เรียกคนไข้ธรรมดาไข้สามัญเมื่อก่อนเขาเรียกอนาถาเรียกอนาถาก็ยังมีน้องสาวบางคนมาถึงก็ร้องไห้ว่าทำไมต้องอยู่ห้องอย่างนี้ใช่ไหมผมว่าไม่ต้องไปหาห้องให้ผมอะผมอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันอยากสัมผัสก็มันดีอะความรู้สึกมันดีดีเอาล่ะจากตรงนี้ไปเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากบอก เรื่องของคนที่ป่วยเป็นโรคหรือคนที่กำลังจะเผชิญอยู่กับเรื่องของสุราที่มันจะคล้ายๆพฤติกรรมของคุณจิรกิติผมว่าเมื่อกี้ผมก็ไม่ทราบว่าที่พูดไปมันเหมาะสมหรือเปล่านะผมตัวเองมีความชื่นชมกับชีวิตที่ได้กินเหล้าเมามาเยอะแยะแต่ทีนี้ก็อยากจะฝากว่ามันไม่ใช่เรื่องดีนะถ้าใครฟังผมอยู่ไม่ใช่เรื่องดีในที่สุดก็ชีวิตก็มียูเทิร์นก็มียูเทิร์นครับก็ยูเทิร์นนี่ถึงแม้เหล้าเป็นตัวร้ายสำหรับผมแต่มันก็ทำให้ผมไปตรวจเช็คจนเจอมะเร็งอะนะ ที่ไปเจอมะเร็งตัว AFP เนี่ยตัวอัลฟาไฟโตโปรตีนเนี่ยแหละผมขึ้นไปเป็นร้อยนะตอนนี้นะไม่ร้อยซึ่งมันควรแต่คนบางทีเขาไม่เกิน10นะฮะไม่เกิน8หรือ10นะร้อยครับพอตอนนี้ก็อยู่ประมาณ2หรือ3อ่ะนะโอ้โหต้องอย่างนี้ต้องแฟ้มบุคคลครบเลยให้นะฮะจิตใจด้วยนะครับอันนี้ก็ผมว่าจิตใจนี่สำคัญก็อาจารย์เสรีถามว่าคนอื่นถ้าเป็นโรคนี้ทำยังไงผมว่าจิตใจต้องทำใจให้ได้คือทุกคนไม่ว่าเป็นโรคอะไรก็ตามกำลังใจสำคัญที่จะทำให้ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ครับแล้วตอนนี้ยังคงรับประทานบิมอยู่เสมอไหมคะครับครับครับก็ยังทานอยู่ว่าก็รู้สึกก็พอใจกับผลของบิมตัวนี้นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็อยากจะไม่อยากให้พี่เชษฐ์โกรธผมอ่ะเพื่อนรักกันเพื่อนรักกันแม้แต่อาจารย์พิเชษฐ์ที่ท่านพิเชษฐ์ทำตรงนี้เนี่ยนะครับเราเคยพูดอยู่เสมอว่ามันเป็นเรื่องของกุศลที่ทำให้กับมนุษยชาตินะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราสามารถทำร่างกายของเราให้แข็งแรงได้และจิตใจสบายได้มันก็คือความสุขอันเป็นกำไรของชีวิตเพราะฉะนั้น Operation BIM เนี่ยไม่ใช่เป็น Operation ทางด้านการพาณิชย์อย่างเดียวแต่เป็น Operation ทางด้านของการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้ทำดีกับมวลมนุษยชาติรวมทั้งรายการของเราที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเรานำเอาtestimonial หรือบุคคลซึ่งอย่างคุณจิรกิติเนี่ยนะคะที่ได้เจอกับตัวเองแล้วก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเกิดความมั่นใจแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณจิรกิตินั้นก็อยากจะบอกได้เลยนะครับว่าเราไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จาก Operation BIM เข้าไปรักษาแต่ว่าเราใช้เป็นอาหารเสริมที่จะทำให้เกิดสมดุลในร่างกายนะฮะคือคนเราเนี่ยในร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่บางครั้งมันก็ขยันเกินเหตุบางทีมันก็ขี้เกียจเกินไปบางทีมันก็มีมากเกินความจำเป็นแต่บางทีมันก็มีน้อยไม่เพียงพอต่อความจำเป็นแต่ว่าผลิตภัณฑ์จาก Operation BIM นั้นเนี่ยจะปรับสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ที่ขยันเกินเหตุใกล้ขยันพอประมาณที่ขี้เกียจใกล้รุกขึ้นมาทำงานซะบ้างที่มีมากเกินไปก็ลดจำนวนตัวเองที่มีน้อยก็จัดทับกันสมัยเพื่อให้มีจำนวนเพียงพอและในที่สุดร่างกายของเรานั้นก็อยู่ในสภาพของการที่มีภูมิคุ้มกันที่มีสมดุลเหมือนอย่างเช่น
คุณเจรกิติที่กำลังอยู่ในสภาพในปัจจุบันนี้เชื่อได้ว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายนั้นเนี่ยอยู่ในสภาพสมดุลแล้วไม่มีอะไรที่จะมารบกวนที่ทำให้เกิดเป็นปัญหาได้จึงทำให้หน้าตาของคุณเจรกิติกล้องลองจับดูสิครับเป็นหน้าตาที่สดชื่นสดใสอย่างที่คุณเจรกิติบอกเองว่าดีทั้งกายภาพและจิตใจใช่ไหมครับครับใช่ครับอาจารย์ครับครับนี่แหละครับคือเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับรู้นะครับเรามานั่งทำรายการกันตรงนี้บอกได้เลยว่าถ้าให้เราพูดถึงความดีความงามของผลิตภัณฑ์จาก Operation BIM โดยไม่มีจดประจักษ์พยานเป็นตัวเป็นตนเป็นคนที่เคยได้ใช้จริงและมีประสบการณ์ที่ดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตจริงรายการนี้จะพับทันทีและจะไม่มีรายการนี้มาโผล่หน้าจอนี้อีกเลยแต่ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เพราะเราทำด้วยความมั่นใจและเชื่อว่าเป็นกุศลกับผู้คนทั้งหลายที่ชีวิตนั้นกำลังเจอกับความทุกข์ยากลำบากบางประการครับครับวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณคุณจิรกิติตังคทัศน์นะครับที่ได้มาเล่าประสบการณ์ในเรื่องราวของปัญหาโรคมะเร็งตับกับ Operation BIM ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ